เดี๋ยวเราไปฟังประตูธมิตรกันได้เกิดขึ้นจากโบดิกเดมิตรีนะส่วนยิงได้นาทีที่7ในนาทีสวยแฮกับทางด้านซังไนเอฟซีเอาชนะสโมสรบานเตะนำทางไป 2-0 ส่วนประตูที่2ก็ได้จากการยิงของภูเวียงภูมิสวัสดิ์ในนาทีที่14ส่วนประตูที่2ก็ได้จากการยิงของภูเวียงภูมิสวัสดิ์ในนาทีที่14สวยแฮกับทางด้านสโมสรเวียงจันทร์เอฟซีเอาชนะทางด้านสโมสรเอสลาไป 2-1ส่วนประตูที่3เป็นของมุทุจันทร์บุญกองยิงได้นาทีที่56จากการยิงฟรีคิกสุดงามสวยแฮกับทางด้านสโมสรสร้างในเอฟซีเอาชนะทางด้านสโมสรนำทางไป 2-0และประตูที่4ก็จากการยิงของโจฮันเอลล่าเตะฟรังที่ว่าในลาวลีกหนึ่งเป็นข้างทำมิดในประวัติศาสตร์ส่งผลการยิงในนาทีที่56สวยให้กับทางด้านสโมสรเวียงจันทร์เอฟซีชนะทางด้านสโมสรเอสลาไป 2-1 และประตูที่5ก็ได้จากการยิงของโจนี่แวนเบอร์เซิร์ตยิงให้เอสลาเอฟซีไล่มาเป็น 1-2 ในนาทีว่าเสียให้กับทางด้านเวียงจันทร์เอฟซีไป 1-2 นั่นเองนี่ก็เป็น5ประตูทำมิดเราไปเบิ่งกันแบบยาวๆกันเลยในเป๊ปซี่ลาวลีกหนึ่งประตูที่6กันเลยก็คือเป็นของบรรณสรดวงไมตรีกองหน้าของมาสเตอร์เซเว่น FC ยิงได้นาทีที่37สวยแฮกับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC เอาชนะทางด้านสมสรจำซักไป 4-0 และมาตอนที่ประตูที่7เป็นของอากุยะกาวายูกิฮิโร่ยิงได้นาทีที่39สวยครับมาสเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-0 ในนัดที่ว่าพาทีมมาชนะสมสรจำซักไป4-0มาต่อกันที่ประตูที่8เป็นของศิลปกรกุมานิคัมกองหน้าของสโมสรดงหัวบางส่วนการยิงได้นาทีที่42สวยครับสโมสรดงหัวบางในนัดที่ว่าเสมอกับกองทัพ FC ไป1-1มาต่อกันที่ประตูที่9ก็เป็นของบรรณสรดวงไมตรีอีกครั้งนึงที่ว่าผลยิงประตูที่2ให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีที่58สวยครับทีมเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองมาต่อกันที่ประตูที่10เป็นของอากุยะกาวายูกุฮิโร่ยิงได้นาทีที่62แล้วก็เป็นประตูที่2ของเรานะยิงให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองไปต่อประตูที่11ประตูปิดท้ายของอาทิตย์ธมิตรเป็นของตีสีหาลาดกองหน้าของกองทัพ FC ยิงได้นาทีที่86สวยกับทีมได้ตีเสมอสโมสรนมพบางไป 1-1 ในการคันบาเต้ประตูที่12กันเลยเนาะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันที่25กุมภาพันธ์2023ซึ่งเหมือนจังหวะนี้ก็ได้จากเซยาซิดเปิดจากลูกเตะมุมให้กับธนงไซกระโดดขึ้นจังหวะนี้ลอยขึ้นมาเสียบเข้าสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยนะเตาดินสั้นๆจากลูกเตะมุมให้กับวันนาเปิดให้กับทางด้านอันเดียโดโยนกระโดดมงเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้ประตูที่14ได้จากการยิงของบุญพุจันทร์บุญกองจากจังหวะนี้บุญพุจันทร์เสียบานไปก่อนตัดได้หลายต่อให้กับมาทีปิควาว่าจังใดจังหวะนี้เข้าเขตโทษมาถึงบุญพุจันทร์อีกครั้งยิงเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้เป็นประตูที่14ของการคันบาเตะเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023เนาะคือจังหวะนี้คำปานเปิดบานเข้าไปให้ปานสอนเอาบานลงได้ก่อนถึงตัดแต่บานมาเข้าทางของทางด้านเลอิซิกาปาต่างทางยิงบานเรียบติดเสาติดพวกสาวตูของดวงพระบานเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้บุญพุจันทร์บุญกองยิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านสร้างน้อย FC ในนัดที่ว่าชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ไป2-0นั่นเองในนัดการแข่งขันประจำวันที่4กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองและก็ประตูที่
18ก็เป็นของทางด้านสมชายแก้วหานามเนาะที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านสร้างน้อย FC เอาชนะทางด้านสมสรเวียงจันทร์ไป2-0ในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเอง29ก็เป็นของทางด้านศิษวะดาลาวงของกองทัพ FC ที่ว่าเพิ่นก็ยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านกองทัพออสนะทางด้านนำทาไป2-0ในการแข่งบาเตะเอฟซีลาวลีกต่อกันที่ประตูที่ซาวเนาะก็เป็นของทางด้านจำวันประเสริฐที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านสโมสรดุงขวางในนัดที่ว่าเสมอครับจำประสักเอฟซีไป1-1อยู่ที่สนามไปต่อกันที่ประตูที่21เป็นของทางด้านศรีกานาใส่สมพานที่ว่ายิงประตูให้กับทางด้านจำประสักไล่ตีเสมอสโมสรดงบางไป1-1ในนัดการแข่งวันที่5กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพยิงประตูใส่ให้กับทางด้านอิสราเอล FC เอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป1-0ในการแข่งบางเตะ FC ลาลีก1ประจำวันที่5ไปเริ่มกันที่ประตูธมิตรของอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเป็นประตูที่23ของการแข่งบางเตะ FC ลาลีก1ฤดูกาลนี้ก็เป็นของมูลประจานมูลกองหน้าตัวเก่งของสร้างหน่อย FC นะที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทีมในนาทีที่6นะที่ว่าซึ่งเป็นนักเตะชาวสัญชาติแคเมรูนของสร้างหน่อย FC ที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับสร้างหน่อย FC เอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป2-0ในการแข่งประจำวันที่11มีนา2023ที่ผ่านมานั่นเองสวยกับอิสราขึ้นนำเป็น1-0ในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านนำทางยูไนเต็ดไป3-0ในการแข่งบาเตะเอฟซีลาลีก1ประจำวันที่12มีนา2023อิสราเอฟซียิงประตูให้กับทางด้านอิสราในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านนำทางยูไนเต็ดไป3-0เช่นเดียวกันประตูที่27ก็เป็นของทางด้านแองเดลองโยซึ่งเป็นนักเตะชาวต่างประเทศของเวียงจันทน์ FC เธอยิงประตูใส่ให้กับทีมในนัดที่ว่าบุกไปเอาชนะทางด้านลงหวังไป1-0ในการกับดิทธิเดชซึ่งก็เป็นกองกลางของอิสราเอล FC ที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะกับทางด้านอิสราเอล FC เอาชนะทางด้านสโมสรนำทางยูไนเต็ดไป3 FC ขึ้นนำทางด้านสร้างน้อย FC ไป1-0ในการแข่งประจำวันที่18ที่ผ่านมานั่นเองทำซิกก็เป็นของทางด้านมาลลมเพชรพักดีเนี่ยยิงได้นาทีที่28สวยกับทางด้านสังหาร FC ไล่ตีเสมอทางด้านอิสราเอล FC ไป1-1ก่อนจบที่ผลสังหารเอาชนะที่31เป็นของตีสีฮาราชยิงให้กับทางด้านกองทัพขึ้นนำไปก่อนนำทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป1-0ในนาทีที่29ก่อนจบการแข่งมาสเตอร์พลิกเอาชนะไป2-1ใน32เป็นของทางด้านไซเคิลโอคอนเนลยิงได้นาทีที่36สวยกับทางด้านสร้างหน่อยขึ้นนำเป็น2-1ก่อนที่จะจบอายุกว่ายูกุฮิโร่ยิงได้นาทีที่33เป็นประตูไล่ที่เสมอให้กันทางด้านมาสเตอร์7 FC เสมอกับทางด้านกองทัพไป1-1ประจำวันที่18มีนาที่34เป็นของทางด้านเกษดาสุขสวรรค์มงประตูใส่กับทางด้านมาสเตอร์ FC ในนาทีที่71ในส่วนกับทีมพิกอัศนะทางด้านกองทัพไป2-1ในการขันประตูที่35เป็นของพุทธวงศ์สังวีไลยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านเอสรา FC นาทีที่90บวก2เสมอไป2-2ก่อนที่จะจบการขันเป็นทางด้านสังน้อยพิกอัศนะไป3-2ประตูที่36เป็นของทางด้านกีดาวอนสุวรรณียิงได้นาทีที่90บวก4ซึ่งก็เป็นประตูใส่ให้กับทางด้านสร้างหน่อย FC พลิกเอาชนะทางด้านเอสราเอฟซีไป3-2หลังที่ว่าถูกตีเสมอในนาทีที่90บวก2ที่ผ่านมานะก่อนจบการแข่งมีของเซนิกอนกุมณีคำยิงได้นาทีที่42สวยครับทางด้านสวยให้กับทางด้านดวงบางเอาชนะทางด้านนำทายูไนเต็ดไป1-0ในนาทีที่42แข่งขันประจำวันที่19มีนาอยู่ที่สนามกีฬาแขวงดวงหบางเป
18เป็นของเพชรวิไซพิมเซนยิงได้นาทีที่64ส่วนครับทางด้านกัมปสักขึ้นนำเวียงจันทร์ไป 1-0 ในการแข่งประจำวันที่19มีนาอยู่ที่สนามกีฬาแขวงกัมปสัก19เป็นของซิกานาใส่สงครามยิงได้นาทีที่90+1แล้วก็เป็นประตูตอกย่ำชัยชนะให้กับทางด้านกัมปสัก FC เอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ไป 2-0 ในการแข่งประตูที่40ก็เป็นของทางด้านซารีโอคอนเนลนะซึ่งว่าเป็นนักเตะจากซังนอย FC ที่41ก็เป็นของทางด้านเกตแก้วราชพลยิงในนาทีที่12ในนัดที่ว่าสวยครับสมุทรนำทางยูไนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะนาทวิทย์ในการแข่งบาเตะเอฟซีลาลิกหนึ่งก็คือเปิดบ้านเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป 2-1 แล้วก็ประตูที่42ก็เป็นของทางด้านบงพระจันทร์พุทธวงศ์ยิงได้นาทีที่59ในนาทีพานทางเกตเอาชนะสโมสรบาเตะจำปาสักไป 2-1 เช่นเดียวกันนะสำหรับประตูที่43ก็เป็นของทางด้านก็เจอหนูพักดียิงได้นาทีที่75ในนาทีเวลาพาจำซาเอฟซีเสียให้กับนำพายูไนเต็ดไป 1-2 มาต่อกันที่ประตูที่44ก็เป็นของทางด้านพุทธบีพรมสารยิงได้นาทีที่14เสียให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC เบียดเอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป 2-1ไปต่อกันที่ประตูที่45ก็เป็นของทางด้านสุพรรณคำไบออนยิงได้นาทีที่17ในนาทีพาทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC เสียให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ไป 1-2 ไปต่อกันที่ประตูที่46เป็นของสุภจันทร์เลื่อนทาราก็ยิงจุดโทษในนาทีที่69ซึ่งก็เป็นประตูใส่สวยให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC เบียดอาชนะสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป 2-1ไปต่อประตูที่47เป็นของอาทิตย์หลวงราชยิงได้นาทีที่17ในนัดทิวาพาเอสุราเอฟซีเสมอกับทางด้านโนฮบางไป2ประตูต่อ2แต่กับประตูที่48ก็เป็นของทางด้านแก้วเบียงเพชรฤทธิเดชยิงได้นาทีที่28เซนเกอร์เป็นประตูที่ว่าสวยกับทางด้านเอสุราในนัดทิวาเสมอทางด้านโนฮบางไป2-2ไปต่อกันที่ประตูที่49เป็นของทางด้านสมฤทธิ์แสงวันนี้นะยิงได้นาทีที่57สวยให้กับทางด้านนงบางเป็นของทางด้านจำบันประเสริฐนะยิงได้นาทีที่61สวยให้กับทางด้านนงบางไล่ตีเสมอทางด้านเอสราเอฟซีไป2ประตูต่อ2สมาประตูที่51ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพยิงได้นาทีที่6ในนาทีเอสราเอฟซีเอาชนะทางด้านจำปาสักไป 8-0เซนพัฒนาก็ยิงได้นาทีที่6ส่วนประตูที่52ก็เป็นของอนันตซายิงได้นาทีที่33และประตูที่53ก็เป็นของพัฒนาพรหมเทพอีกครั้งหนึ่งยิงได้นาทีที่45+1ประตูที่54ก็เป็นของทางด้านพุทธวงศ์สังวิไลยิงได้นาทีที่67ประตูที่55ก็เป็นของทางด้านโจนี่แหวนประเสริฐยิงได้นาทีที่68ประตูที่56ก็เป็นของทางด้านจันทวิไซคุณทุมพรน่ะยิงได้นาทีที่73และกับประตูที่57ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพอีกครั้งหนึ่งยิงได้นาทีที่77ส่วนประตูที่58ก็เป็นของทางด้านโจนี่แหวนประเสริฐยิงได้ในนาทีที่88นะสวยให้กับทางด้านอิสราเอล FC ถล่มทางด้านจัมปาสัก FC ไปขาดลอย8ประตูต่อ0เอาประตูที่59เนาะก็เป็นของทางด้านพุทธวีพรหมสารน่ะยิงได้ในนาทีที่8สวยให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีว่าเสมอกับทางด้านนำทาไป 2-2สโมสรมาสเตอร์เซ
แล้วก็ประตูที่60ก็เป็นของวงหัวจันทร์พุทธวงศ์เตะจากทางด้านนันทายูไนเต็ดยิงได้นาทีที่34ประตูที่61ก็เป็นของทางด้านโลวิพัฒน์ยิงได้นาทีที่45ช่วยให้กับทางด้านนันทายูไนเต็ดนำทางด้านมาสเตอร์ไป2มีก่อนที่จะจบกันที่2-2ประตูที่62ก็เป็นของทางด้านสายชนะจิตวีรพลยิงได้นาทีที่83ช่วยกับทางด้านมาสเตอร์7 FC ไล่ตีเสมอทางด้านนำพาไป2-2ในการแข่งประจำวันที่8เมษายน2023เช่นเดียวกันแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาวันเตะแขวงหลวงลำธารไปต่อกันที่ประตูที่64ก็เกิดขึ้นอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ในนัดที่ว่าเวียงจันทร์ FC เสียให้กับทางด้านกองทัพไป 1-3 ส่วนประตูที่63ก็เป็นของทางด้านตีศรีหาราชยิงให้ทางด้านกองทัพขึ้นนำไปก่อน 1-0 ส่วนประตูที่64ก็เป็นของสายส้นโคตรสำนานยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านเวียงจันทร์ไล่ตีเสมอทางด้านกองทัพไป 1-1แต่ประตูที่65ก็เป็นของทางด้านผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์มีให้กับกองทัพขึ้นนำเป็น 2-1 แต่การประตูที่66ก็เป็นของทางด้านวงศ์สกุลสีชมพูยิงให้กับทางด้านของทัพสนับทางด้านของทัพไป 3-1 นาทีที่86นั่นเองจากนี้ก็เป็นการแข่งในวันที่8เมษายน2023เอาไปต่อกันที่ประตูที่67อาจจะเกิดขึ้นในวันที่9เมษายน2023นัดที่ว่าสังน้อยอาสนะทางด้านหลวงพระบางไป 1-0 อยู่ที่สนามกีฬาวันเตะแขวงหลวงพระบางซึ่งประตูที่67ก็เป็นของทางด้านคายดี้โอคอนเนลซึ่งยิงได้นาทีที่7ให้กับสังน้อยอาสนะไป 1-0